เดี๋ยววันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปถ้าเกิดว่าใครที่จะขึ้นเหนือไปนะครับไปสุโขทัยกันพาไปถนนคนเดินที่สุโขทัยไปชิมข้าวน้ำพริกห่อไข่ของอร่อยสูตรแม่นะครับเป็นแบบนี้ขอโทษหนูเลยนี่จ้านี่ไอเดียเก๋ไหมล่ะแป้งเก๋มากไม่ต้องไปทำอะไรให้มันอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับทอดไข่มาปั๊บก็เอาไปลองที่จานเลยนะฮะนี่คือร้านครัวสุภัตรานะครับข้าวกืนน้ำลายก่อนใช่เขาขายข้าวน้ำพริกห่อไข่ใช่อยากกินจังเลยถูกทั้งมีทั้งอะไรอ่ะกล่องพร้อมทานแล้วก็ซื้อแยกกลับบ้านก็ได้เหมือนกันคุณสุภัตรานะคะเล่าว่าแม่เนี่ยทำน้ำพริกอร่อยมากๆก็เลยนี่เปิดร้านอาหารนะคะจึงนำมาเป็นเมนูเด็ดปรากฏว่ายังไงล่ะการันตีเห็นอยู่แล้วขายดีสิคะขายดีมากๆเลยแล้วก็ยังรับทำอาหารส่งถึงบ้านด้วยนะแต่เมื่อเจอโควิดไงก็ต้องหยุดขายไปช่วงนึงใช่ไหมใช่แต่มันมีสถานการณ์คลี่คลายนะลูกถูกต้องมันอยู่กับเราไม่นานหรอกลูกใช่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่อยู่เมื่อสถานการณ์มันคลี่คลายแล้วอ่ะคนในครอบครัวก็ปรึกษากันนะสิแล้วเขาได้ข้อสรุปไหมได้ต้องได้ข้อสรุปนะจะสู้กันต่อจึงเปลี่ยนมาขายที่ถนนคนเดินในเมืองสุโขทัยนี่แหละคนเดินกันเยอะแยะมากมายเลยใช่นะครับนำน้ำพริกเนี่ยนะครับมาคลุกกับข้าวแล้วก็ห่อไข่กินพร้อมกันไปกับเครื่องเคียงนะฮะเครื่องเคียงของเขาเนี่ยนะครับคลุกก่อนคลุกก่อนคลุกแบบนี้นะฮะนะฮะก็จะเครื่องเคียงของเขาก็จะมีผักต้มผักทอดไข่ต้มนะครับปลาทูขายชุดละ60บาทคุณเนี่ยห่อไข่มาสวยงามมากเลยส่วนน้ำพริกอย่างเดียวเนี่ยนะครับเขาขายถุงละ20บาทใช่แพงไหมล่ะไม่แพงเลยนอกจากขายที่ถนนคนเดินแล้วนะคะยังรับออกร้านในงานต่างๆของสุโขทัยอีกด้วยแล้วก็รับทำข้าวกล่องด้วยนะคะอยากชิมแวะไปได้เลยที่ถนนคนเดินสุโขทัยทุกวันเสาร์ตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มนะคะหรือว่าจะดูเมนูอื่นๆได้เลยเหมือนกันนะคะที่ Facebook ครัวสุภัตรานั่นเองนะคะครับอร่อยเมนูแบบนี้น้ำพริกอย่างเงี้ยนะอมทอดชุบไข่ของใครเอ่ยของหนูแล้วล่ะอยากกิน อ่ะไปกันต่อนะคะจะพาพ่อๆแม่ๆนะคะแล้วก็พาคุณพ่อด้วยชอบมากชื่อนี้จะพาไปชิมปลาย่ำสวาดค่ะปลาย่ำสวาดซาซิมิเมนูเด็ดนะคะที่เกาะหมากเลยทีเดียวเชียวล่ะไปไหมเอาใหญ่นะจ๊ะเดี๋ยวนี้นี่คุณพ่อเป็นยังไงเป็นยังไงชอบเนี่ยชอบเลยปลาย่ำสวาดนะคะหรือปลากระรังจุดฟ้านำมาทำเมนูปลาย่ำสวาดซาซิมิแบบนี้เสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้ม3อย่างก็จะมีวาซาบิโชยุแล้วก็พริกเกลือหรือว่าน้ำจิ้มซีฟู้ดนั่นเองมันสวยนะไอจุดฟ้าๆเนี่ยเนาะมันเด่นมากเลยนะอ้าใช่สีสวยเนาะน่าถ่ายรูปเมนูเด็ดของร้านของเกาะหมากซีฟู้ดนะคะที่ใครมาก็ต้องสั่งเลยล่ะคุณธานินเจ้าของร้านเนี่ยบอกว่าปลาชนิดนี้เป็นปลาพื้นบ้านหาได้เฉพาะที่จังหวัดตราดในทะเลแถบเกาะกูดเกาะหมากเกาะช้างนิยมทานแบบสดๆนะคะเนื้อปลาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยขาวสะอาดคล้ายกับเนื้อหมึกแต่ว่าเนื้อเนี่ยจะมีความนุ่มแล้วพอกินเข้าไปเนี่ยก็จะมีความแบบละลายอยู่ในปากอะไรแบบนี้และที่สำคัญนะคะไม่คาวด้วยคอเลสเตอรอลต่ำสำหรับราคาของเขาก็จะอยู่ที่กิโลละหลักพันนะคะอยากชิมเนี่ยไม่ใช่ว่าไปถึงแล้วกินได้เลยมันไม่ใช่เราก็ต้องจองล่วงหน้าก่อนนะคะเพราะว่าเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยแล้วก็ชาวประมงเนี่ยเขาจะใช้วิธีดักจับแบบพื้นบ้านด้วยโดยเลือกปลาที่ขนาดเหมาะสมก็คือ5ขีดขึ้นไปเพื่อรักษาความสมดุลของปลาในพื้นที่อีกด้วยนะคะไปชิมกันเยอะๆนะเมนูปลาย่ำสวาดที่เกาะหมากซีฟู้ดนั่นเองค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง